ฉันมองทะเลฉันฟังทะเลเสียงคลื่นลมหัวใจลอยลมตามไปเห็นเรือตั้งเกลอยในทะเลแล่นอยู่ไกลให้คิดถึงกับความหลังโชคชะตากับความหวังเหมือนเรือลอยทะเลแล้วฉันก็ลอยไปในเวลาที่อยากลืมที่ใครบางคนคุ้นเคยแล้วฉันก็เอาหัวใจไปเทให้หมดเลยกับคนนั้นด้วยความฝันด้วยความรักเรื่องราวนั้นฉันยังจำไม่ลืมตอนเด็กๆนะคะที่บ้านอีฟเป็นร้านขายเทปค่ะแล้วอีฟก็ชอบร้องคาราโอเกะอยู่หน้าบ้านทุกๆวันก็จะเอาเก้าอี้เนี่ยมาตั้งอยู่หน้าบ้านแล้วก็เราก็จะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็จะร้องเพลงเสียงดังลำโพงหน้าบ้านนี่คือดังไปหลายบ้านมากด้วยความหวังว่าเวลามีคนมาซื้อเทปเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงเราร้องเพลงด้วยและถ้าหากว่าวันไหนมีคนชมว่าอุ้ยร้องเพลงเพราะจังเลยนะเด็กคนนี้เราก็จะแบบดีใจมากมีความสุขมากเพราะว่าอีเป็นคนที่รักการร้องเพลงแล้วมีความสุขมากในการร้องเพลงแล้วเราก็รู้ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราอยากเป็นนักร้องจนทุกวันนี้ก็เป็นนักร้องเรื่อยมาอยู่บนสายอาชีพนี้แล้วก็ไม่คิดอยากจะไปทำอย่างอื่นนะคะมีคนถามมาเหมือนกันว่าอัลบั้มนี้อุ๊บอิ๊บซิงอิมเพรสชั่น2เนี่ยทำไมถึงต้องทำช็อตวิดีโอออกมาหลายๆอันหลายๆตอนทำตอนเดียวเนี่ยเขาก็รอซื้ออยู่แล้วซึ่งก็ขอถือโอกาสนี้ในการตอบคำถามเลยนะคะว่าที่เราต้องทำหลายๆตอนก็เพราะว่าชีวิตของอิฟมันยังมีอีกหลายๆแง่มุมที่อยากจะนำเสนอสื่อสารออกไปให้ผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักในแง่มุมของชีวิตอิฟในอีกหลายๆแง่มุมแล้วโดยเฉพาะเพลงทั้ง12เพลงในอัลบั้มนี้เราก็มีการเอามาถ่ายทอดบางช่วงบางตอนให้ได้รู้จักเพลงมากยิ่งขึ้นเหมือนกันเวลามีอัลบั้มไปฟังก็จะมีความรู้สึกเข้าใจถึงตัวตนของนักร้องรู้จักที่มาที่ไปของเพลงมากยิ่งขึ้นก็ทำให้การฟังเพลงนั้นน่ะมีอรรถรสมากขึ้นมีความหมายความไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะก็ตอบคำถามแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะสวัสดีคุณบินนะครับคุณบินมาคนแรกเลยเจ้าแรกเลยก็วันนี้ก็พบกันอีกเหมือนเดิมเย็นๆบ่ายๆใกล้จะนอนแล้วมั้งวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมใช่วันอาทิตย์ก็ใกล้จะนอนแล้วก็เวลาแต่เวลานี้เป็นเวลาที่แบบนั่นมากเลยนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มสงบสงบจิตสงบใจเสียเถิดน้องเอ๋ยเวลานี้ไปนอนได้แล้วเวลานี้สงบจิตสงบใจก็เหมาะผมว่ามันเหมาะแก่การฟังเพลง impression นะเพราะเพลง impression ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะว่าแล้วก็เปิดอีกสักเพลงหนึ่งนะค่ำคืนนี้บนฟากฟ้ามีดาวนะนี่คืนนี้ stand the past เลยแล้วเปิดได้เพลงกันเขาเรียกเพลงนี้ส่งไปประกวดที่อังกฤษเข้ารอบชิง20คนในเพลงรักนะ UK Songwriting ได้เข้าชิงจะแบบว่านะก็ไม่ได้วินเนอร์เสียดายมากก็นี่แหละครับเพลงมันเพราะจริงๆยังไงจะไปประกวด20คนผมว่ากับเพลงผมก็เพราะที่สุดไม่ค่อยเลยใช่ใครสิคุณวินขอเพลงได้นะคะขอเพลงได้นะครับยังไงก็มีคุณบินอยู่คนเดียว
ไม่มีปัญหาเรากันเองเลยอ๋อเราต้องบอกคราวก่อนที่เราหยุดไลฟ์ไปนะเออมีปัญหานิดหน่อยท้าความท้าความหายไปทีเดียว2วันเลยคิดดูเพราะว่าคอมมาเกิดกงแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ๆแล้วก็จนกระทั่งน้องเข้ามาดูให้ก็เรียบร้อยดีก็สรุปประมาณนี้กันต้องขออภัยด้วยคราวหน้านะครับคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราตะกุกตะกักครั้งนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วใช่ๆพบเจอกันใหม่ใช่แต่หน้าตาเดิมนะใช่ใช่ใช่ไปฟังเพลงนะครับฟังเพลงนะครับ Star the Past โอ้คุณมินลงรอนานมากโอ้โหขอโทษอย่างแรงคุณมินขอโทษจริงๆค่ะขอโทษอย่างแรงขอโทษอย่างแรงเราก็คิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาได้แต่ว่าเอาจริงๆมันแก้ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยก็เลยแบบตัดสินใจละขออภัยครับขออภัยครับงั้นเราไปฟัง Star the Past กันนะคะThank you.
สลายภายในพริบพลันค่ำคืนนี้บนฟากฟ้ามีดาวเรื่องราวในครั้งก่อนที่เรารักกันดูเหมือนไม่อาจทิ้งขาดลบเลือนให้สลายไปเพียงแค่ข้ามวันความรักก็สวัสดีครับคุณวุฒิพงศ์นะครับคุณวุฒิพงศ์เคยมีรูปนี้รูปนี้มีผู้ชายมาแอดเฟนมั้ยเนี่ยเยอะมั้ยเนี่ยแซวอันนี้ออกแนวสวยเลยเนี่ยคือจะพูดถึงว่าไอ้การส่งไปประกวดตะกี้เนี่ยนะว่าเหตุเกิดขึ้นมายังไงนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความอยากรู้ของพี่มันแดงแต่ก่อนตอนส่วนที่ส่งริมน้ำไปผมแค่อยากรู้ว่าฝรั่งอ่ะเขายังไงเขาเวลาเขาได้ยินเพลงเราแล้วเขามีปฏิกิริยายังไง mm-hmm. อันนี้อารมณ์แค่อยากรู้เท่านั้นเองอ่ะว่าในเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครฟังเพลงเราอยู่ที่ไหนอะไรกันบ้างนะแล้วก็มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยในรัสเซียก็มีผลตอนนี้ตอนหลังมีข้อมูลมากขึ้นนะพี่ว่าไปแผ่นไปว่ารัสเซียนะโอ้มีคนรัสเซียมาแอดเฟนอันนี้ก็เราได้เรียนรู้อันนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรยังเป็นแนวทางที่การส่งงานไปขายมีร้านนะมีร้านขายซีดีขายเพลงที่รัสเซียนะครับแต่การเดินทางไกลเหลือเกินตอนนี้ไม่ค่าขนส่งค่าอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยเบิร์กก็เลยดูความรู้สึกว่าโอ้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอันนึงเราเลยต้องเอาแผ่นไปฝากแผ่นบางแผ่นเนี่ยไปฝากไว้ที่เซ็นเตอร์ในอเมริกาแล้วให้อเมริกาเนี่ยเป็นคนไปจัดจำหน่ายให้เราฝากเวลาใครมาซื้อผ่านเนี่ยก็จะแต่บางอันนะไม่ได้ทั้งหมดบางอันเนี่ยก็จะจัดจำหน่ายให้เราอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการที่ยังมีปัญหาอยู่ถ้าพูดถึงว่าการค้าขายในต่างประเทศแล้วก็พูดถึงว่าในเรื่องราคาเนี่ยโอ้แผ่นต่างประเทศเนี่ยการที่เราจะไปไฟท์กับเขาว่าเราเป็นงานยังไงเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องการตั้งราคาเนี่ยต้องเรียนรู้กระบวนการตั้งราคาในระดับinternational ใหม่เลยการตั้งราคาแผ่นเสียงการตั้งราคาซีดีการตั้งพวกนี้มันเป็นบางทีแผ่น 2,000 ถูก 2,000 กว่านี่ของเราถือว่าแพงนะถือว่าแพงมากแต่ในสิงคโปร์เราก็มีแฟนคลับของเราอยู่เหนียวแน่นอยู่พอสมควรแต่ก็ยังเป็นแผ่นที่ถือว่าแพงอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังในเรื่องการจัดจำหน่ายหรือเรื่องการในต่างประเทศก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าในกลุ่มเนี้ยเราไม่มีปัญหาละวันแดงเราในกลุ่มเนี้ยเพื่อนฝูงในกลุ่มเนี้ยเราคนที่ขายงานให้เราเนี่ยในนี้เราก็เป็นไปได้ไงมันมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรเราสามารถที่จะยังคิดคอสคิดอะไรแล้วยังมีจุดคุ้มทุนอยู่บ้างเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าในแกอย่างรัสเซียอย่างเงี้ยอย่างในอเมริกาล่าสเมื่อไม่นานนักประมาณสัก2เดือนนี้มีคนมาจะมาซื้อแผ่นเสียงจากอเมริกาก็ปรากฏว่าโอ้โหไม่รู้ส่งยังไงส่งโอ้โหราคาส่งแพงริ้วแน่เลยอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็เลยฝากส่งจากทางสิงคโปร์ไปแล้วก็ฝากจากร้านที่สิงคโปร์ไปอันนี้ก็เป็นเรามาเล่าอันนี้เล่าสู่กันฟังถึงเรื่องจุดจากเริ่มจุดที่ว่าอยากรู้ว่าคนฟังในต่างประเทศเนี่ยรู้สึกกับงานของ impression ยังไงใช่ไหมเราก็ได้อย่างเงี้ยงานจากการขายนี่ใกล้ๆก็แต่จริงๆอยากรู้อีกซีกโลกมากกว่าว่าเขาคิดยังไงนี่ไอ้นี่รางวัลอังกฤษของอังกฤษอันเนี้ยจะเป็นนับเป็นหนึ่งหรือจะเป็นไอ้ style in the past ที่เข้ารอบเนี่ยลึกๆขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นข้อมูล
อันนึงเราทำงานนี้อันนึงที่ทำให้เรารู้ว่าเพลงเราคนฟังรู้สึกยังไงรู้สึกดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะเพลงดีต้องรู้สึกตอนนี้เราก็เชื่อมั่นว่าเพลงถ้าเพลงงานของมันดีรู้สึกได้นี่ก็เล่าทุกคนคนฟังอินเวชั่นก็อาจจะไม่รู้ว่าอินเวชั่นทำงานยังไงกันบ้างครับในนั้นในด้านโปรดักชันในด้านการขายงานในด้านการจัดการภายในองค์กรในด้านการจัดระบบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเราหารับประทานกันยังไงอะไรอย่างงี้ก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะเนี่ยก็เลยจะลองเปลี่ยนอันนี้เป็น input to stereo อ่าฮะลองดูสิเพราะเมื่อกี้เป็นโมโนอ๋อมาแล้วก็โอเคครับก็ผมมาเล่าสู่กันฟังสงสัยอะไรเกี่ยวกับ impression ถามได้นะครับเมียอยากรู้ข้อมูลแล้วก็คุยกันเราก็มาคุยกันว่ายังไงตอนนี้ในส่วนงานเพลงบ้านเราเนี่ยผมก็ได้รู้อะไรมากมายเลยคนจริงก็อยากเล่านะในเรื่องงานประกวดต่างๆมีข้อมูลมาเล่ามากมายเลยในงานบ้านเราอย่างเช่นรางวัลคมชัดลึกเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่อะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเล่าเหมือนกันนะส่วนของจริงก็เดี๋ยวไปอ่ะไปให้คุณให้โทษอะไรก็ได้ความจริงอยากมิติการกรรมการการประกวดบ้านเราคือเวลาเราส่งประกวดเอ้ยเวลาประกวดเราว่าเราส่งเพลงประกวดเนี่ยนะเราก็มีเป้าหมายหนึ่งอยากให้เขารู้จักงานเราอยากให้งานเราจริงๆผมโดยบริสุทธิ์ใจนะเป็นช่องทางหนึ่งที่เขาสึกว่าเราส่งงานประกวดไปเนี่ยเราอยากให้คนรู้จักงานเราเราอยากให้งานเรามีกำลังในการเผยแพร่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าเราได้เรียนรู้มาตอนหลังผมไม่ได้เรียนรู้มากเลยว่าพอจริงๆถ้าเราจะโปรโมทกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเงินทุนตอนนี้ผมได้เรียนรู้ตอนหลังเดี๋ยวผมจะเล่าเดี๋ยวพี่เล่าอันนี้ให้ฟังมาแหน่งฟังตอนที่พี่ทำอินสไปเรชั่นชุดหนึ่งเสร็จแล้วพี่เนี่ยอยากจะไปเปิดรายการวิทยุก็นี่ก็มีรายการวิทยุอยู่รายการหนึ่งว่าเขาอะบอกว่าเขาแล้วเปิดเพลงอินดี้หมดเลยตอนนั้นพี่ทำเสร็จมาถึงปีอย่างไหมยังจำไม่ได้น่าจะไม่ถึงปีนะเสร็จก็เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะฝากรายการอันนี้เขาบอกมาเลยส่งให้เปิดเลยแล้วผมก็ส่งไปพี่ก็ส่งไปนะส่งอินสไปเรชั่นนี่แหละไปปรากฏว่าเราก็นอนฟังแล้วดีใจเราเพลงเราจะได้เปิดวิทยุนะ2อาทิตย์มาแน่ยังไม่เปิดเลยเฮ้ยอะไรวะเราก็โทรไปเลยปั๊บตอนแรกเขาก็รับอ๋อยังไม่เปิดแล้วครับงานไหนนะอ่ะตายแล้วกลายเป็นไม่รู้กันนะนั่นแหละก็ผ่านไปอีกหลายวันอ่ะ 4-5 วันก็ไม่เปิดอีกพี่ก็โทรไปเอ๊ะเจอยังครับตกลงไม่ได้เปิดเหรออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็คุยหลังไมค์นี่คุยกันเลยนะเขาคุยหลังไมค์กลับมาบอกว่างานคุณเนี่ยถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยทางเราไม่ได้อะไรด้วยคุยอย่างนี้เลยโอ้ยไอ้จุดนั้นเป็นไอ้เราทำเพลงมือใหม่ไงเราต้องทำเพลงใหม่เสร็จอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตรงนี้มากนะเราก็โอ้ตายแล้วเราก็อ๋อแสดงว่าเราไม่ได้อะไรด้วยคืออย่างน้อยก็ต้องเสียตังค์อย่างน้อยก็ต้องเคลียร์อะไรไปคุยกันว่าถ้าเกิดเพลงติดขึ้นมาเห็นไหมจะได้อะไรเว้ยโอ้เราเพิ่งรู้นี่จุดนี้ผมแม่ชุดแรกที่ทำแม่ผมจอสอร้อยตอนแรกผมนึกว่าผมฟังจอสอร้อยบ่อยแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าจอสอร้อยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะเปิดมากที่สุดแต่นั้นอาจารย์เทวันน่ะเป่าจอเป็นผมเห็นเปิดเป็นเพลงแบ็คกราวด์มิวสิกมากเลยผมคิดว่าเพลงผมอาจจะได้เปิดมากผมขี่ผมซ้อนมอเตอร์ไซค์จ้างมอเตอร์ไซค์ขี่ไปที่จอสอร้อยเลยอยู่ตรงคลองเตยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เปิดได้ดีกว่ายกไปเลยยกตอนนั้นยกไปเป็นลังเลยนะแจกคุณแผ่นไม่รู้จำไม่ได้ละแต่รู้ว่าเยอะหลายแผ่นไปบอกอยากให้เขาช่วยเปิดให้หน่อยนะปรากฏว่าสลายหายตัวไม่มีเลยแล้วผมก็ได้มารู้ตอนหลังว่าค่ายใหญ่เขาซื้อพื้นที่หมดแล้วอันเนี้ยเราได้เรียนรู้และล่าสุดเนี่ยเล่าถึงเรื่องมดแดงกันนะมดแดงที่เล่าเนี่ยที่มดแดงไปขอเขาเปิดอ่ะมียุคอ่ะเพลงไอ้ฮูเรลาฮัมเราอ่ะจำได้ไหมนั่นแหละแล้วปรากฏว่าก็เขาว่าไงนะเขาว่าไงนะเหมือนว่าอะไรนะถ้าไม่มีคอนเน็กชันก็ยากก็ยากนะถ้าไม่มีคอนเน็กชันก็ยากหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อะไรกันแล้วก็อะไรกันคือเราได้เรียนรู้ตอนหลังว่ามันยังมีระบบทุนนะระบบการเงินนะ
ที่ซ่อนอยู่ก็ผมเข้าใจนะเพราะว่ามันเรื่องสื่อมันใช้ตังค์ไงมันใช้ตังค์ซื้อช่องฐานีแน่นอนเขาคงจะมาให้เราฟรีไม่ได้เขาเข้าใจแต่ว่าตะก่อนอ่ะมันภาพมันเหมือนกับเอ้ยมาดิอินดี้มาเปิดให้อินดี้มาเปิดให้ตลอดอ่ะที่ผมได้รู้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนมันเป็นเรื่องต้องใช้ตังค์มันเป็นเรื่องต้องไอ้นั่นด้วยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ของพี่เลยพี่ก็ได้มีความรู้สึกว่าโอ้ต้องคิดใหม่ละเราต้องคิดใหม่กับมันแล้วว่าการโปรโมทหรือการจะออกสื่อเนี่ยจะต้องเป็นยังไงต้องเกี่ยวกับตังค์แน่นอนแต่ตอนนั้นผมก็เริ่มทำตอนแรกตอนนั้นพี่เริ่มทำตอนแรกพี่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรกับชีวิตตัวเองมากใช่ไหมพี่ความรู้สึกจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ก็ได้ไม่ได้ถูกบุกเบิกจริงจังแต่พอมาทำดนตรีจริงจังแล้วไอ้ความรู้หรือมุมมองพวกนี้ก็ต้องถูกบุกเบิกอย่างจริงจังว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกับมันดีเราจะมองมันยังไงก็ประจวบเหมาะกับว่าตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันเริ่มก้าวหน้าขึ้นมาเริ่มก้าวหน้ามายียูทูบมีอะไรขึ้นมามีสื่อสารมีเฟซบุ๊กมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากนะยังไม่ความรู้สึกว่าเออยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบสนองทางไปที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเราก็พยายามฝึกใช้ฝึกเรียนรู้กับมันตลอดเวลาแต่ก็ดีขึ้นแล้วมีคนรู้จักมากมีคนน่ะอีเมลมาซื้อแผ่นอินสไปเรชั่นอะไรเยอะมากนะครับอีเมลมาซื้อแผ่นอินสไปเรชั่นไปฟังจากที่ไหนไม่รู้อะแล้วก็ซื้ออะแล้วบางคนก็เจออยู่ในกล่องแล้วก็โทรมายังจำได้รับโทรศัพท์เดินไปส่งพี่สาวโรงพยาบาลไปส่งแม่โรงพยาบาลก็รับโทรศัพท์ไปด้วยว่าโอ้เขามาคุยเรื่องอินสไปเรชั่นแบบงี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อขณะที่เราทุกคนก็มีเจตนาที่ดีว่าผมรับรู้ธรรมชาติตอนนั้นได้ครับทุกคนมีเจตนาที่ดีว่าอยากจะช่วยสื่อสารอยากจะช่วยสื่อสารเพลงของอิมเพรสชั่นน่ะไปเค้าเรียกถ้าเป็นใครก็จะรู้บางคนแผ่นหายตั้ง3รอบเอาไปเปิดงานบ้านเพื่อนเอาถือแผ่นไปเปิดงานบ้านเพื่อนซื้อมาซื้อแผ่นผง 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งเลยอิมเพรสชั่นมีเจตนาที่ดีอยากจะช่วยเผยแพร่มากแต่ในท้ายที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ว่างานน่ะมันไปอ่ะตามทางที่มันควรจะไปจริงๆเห็นไหมผมทำเพลงมา10กว่าปีเนี่ยไม่เหมือนงานนี้คนบอกว่าคนไม่รู้จักแต่คนมีความรู้สึกว่าการสื่อสารพยายามสื่อสารออกไปทำให้คนรู้จักความจริงมันก็มีคนรู้จักครับแต่สเกลอ่ะมันไม่พอที่จะมาจัดเราจะได้รายได้ขึ้นมาทำงานที่มันดีๆต่อไปอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะอัดสดไม่ต้องพูดถึงไอ้นั่นเลยนะเอามากินเอามาใช้เอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องแต่ว่าเราอยากอ่ะจะอัดสดเราอยากจะทำคล้ายๆมันถึงพร้อมซึ่งองค์ประกอบทั้งหลายมันทำไม่ได้เพราะว่าอะไรการสื่อสารออกไปอ่ะมันยังไม่มากพอและมันยังไม่มีแรงกำลังมากพอซึ่งจะทำจุดนั้นน่ะมันไปเกี่ยวข้องกับเงินทุนมันไปเกี่ยวข้องกับเงินทุนประเด็นอย่าหลับละคุยเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าพี่คิดคนเดียวมัน20นาทีแล้วแต่ว่าพี่กำลังรู้สึกว่ามันสำคัญมันมีความจำเป็นที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะมันเป็นวิธีของอิมเพรสชันที่เพราะฉะนั้นคนที่แบบตั้งใจสืบไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเวของมันอย่างนั้นเราก็ทำถามว่าเราทำไหมเราทำนะเราทำนะเราสื่อสารเราเผยแพร่นะเรารุ่นเรานี่นั่นนะแต่ในท้ายที่สุดงานมันก็ไปในตามที่มันควรจะไปและในท้ายที่สุดเราก็เชื่อว่าถ้าเราจะให้มันดีจริงอ่ะตอนนี้ผมทำงานมาถึงจุดที่ว่าพี่ทำงานมาถึงจุดที่ว่าถ้าจะช่วยโปรโมทต้องเกี่ยวกับทุนใหญ่ถ้าทุนเล็กไม่มีผลเราทำอยู่แล้วก็มีใครสงสัยอะไรถามได้นะครับมีเห็นมีดูหลายคนเลยตั้ง 6-7 คนก็จริงไม่ใช่เราก็ทำงานอย่างเงี้ยจริงๆเราแค่เปิดเผยแพร่ผลงานเราทำสื่อเราอยากเปิดเพลงให้คนฟังนี่ก็คืองานเผยแพร่ของอิมเพรสชั่นแล้วก็เผื่อคนที่อยากรู้จักเรามากกว่านี้อยากรู้จักอิมเพรสชั่นอยากจะพูดคุยหรือมีส่วนแลกเปลี่ยนอินพัชชันเราก็ยินดีนะครับนี่เป็นต้นอ่ะวัดแดงผู้พี่โม้ขันขึ้นแล้วนะเปิดเพลงสิเปิดเพลงแต่คิดว่ามันสำคัญที่มันสำคัญเพลงอะไรดีครับอยากฟังเพลงอะไรกันบ้างเงียบเลยเงียบกันหมดแล้วหลับในแล้วแหละ อ่ะงั้นฟ้าคืนคำฝนน่าจะหลับในกันหมดแล้วตอนนี้อันนี้เปิดไฟเวฟมาเหรอเพลงกลอมโอ้โหคุณ
ลีลาลีลาวาลินฟังจากที่ไหนอ่ะคุณลีลาวาลินลีลาวาลินที่ผมอ่านถูกใช่ไหมครับชื่อนามสกุลสุนทรีคุณปอรัตพรบอกว่าฟังมา 5-6 ปีแล้วครับคุณลีลาวาลินฟังเพลงกล่อมจากที่ไหนครับเพลงกล่อมที่อีฟอะไรอีฟร้องไปของอุ๊บอีฟอ๋อนั่นไงอีฟจริงๆด้วยงดงามมากครับใช่ๆๆเพลงนี้คนเขียนเองก็ชอบรู้สึกมันเดี๋ยวค่อยไปแล้วฟังก่อนก็ได้เมื่อไหร่จะฟังไอ้นี่ก่อนเลยใช่ไหมฟังกล่อมเลยใช่ไหมนี่ไงกล่อมงั้นเปิดคุณเรลาวลินก็เปิดกล่อมให้เลยครับเพลงนี้เปิดเพลงตามคำขออยู่แล้วตามคำขอแล้วครับเพราะว่ารายการเรามันเป็นอย่างนี้แต่ต้องมีคำแม้ว่าเป็นเพลงอีเวนต์นะฟังเพลงกันค่ะMm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
จริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะพี่เนี่ยเป็นคนผูกพันกับแม่เยอะนะแล้วพี่อ่ะคือเรียกอะไรไอ้ด้านอารมณ์ความรู้สึกอะไรได้มาจากแม่เยอะมากแล้วคือความรู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยแม่กับพี่เนี่ยมานอนคุยกันเนี่ยภาษาแม่ลูกเนี่ยมันช่วงเวลามันเยอะมากพี่กับแม่เวลาพระจันทร์เดือนง่ายๆเนี่ยแม่มานั่งคุยด้วยในบรรยากาศนี้ไม่ค่อยเพราะเอิญพ่อผมเสียเร็วเสียตอนผมอยู่มัธยมอยู่แต่แม่นะแล้วในบรรยากาศแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามันมีความหมายนะผ่านหลักการผ่านเวลาพวกนี้มามีความหมายแล้วก็เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างนี่มาจังหวะที่ช่วงที่อีฟก็มีลูกสาวคนแรกมาทำให้เห็นอารมณ์นั้นมากลับมาเพราะอีฟมีสารก็เริ่มเอากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่งเขียนเนี่ยให้อารมณ์ถ่ายอารมณ์เนี่ยไปกับลูกสาวเขาได้เห็นความเป็นแม่ได้เห็นความรู้สึกแม่แต่เนี่ยลูกเนี่ยผมคือไอ้ยามนั้นแม่แก่ชราเนี่ยจะตามเสียงเจ้าไปเอ่ยเนี่ยตามเสียงเจ้าเนี่ยมันเป็นสำนวนเก่าตามเสียงเจ้าหมายความว่าเมื่อเวลาพ่อแม่แก่แล้วเนี่ย ไม่รู้หลงลืมหรือตามไม่ทันโลกแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ลูกก็ควรจะพัฒนาหรือเขาเรียกอะไรมีความเจริญทางด้านสติปัญญาหรือความรู้หรืออะไรมากกว่าแม่พอที่สมมติว่าแม่เรานะถ้าพูดในทางความดีงามความงามความรักความจริงแล้วเนี่ยแม่เรายังอะไรก็อะไรดำรงชีวิตอยู่ทำมาหากินแบบโน้นแบบนี้นะต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตมันโหดร้ายอ่ะชีวิตมันนั่นแหละต้องต่อสู้บางทีต้องทำอะไรผิดถูกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกลไกของชีวิตธรรมดาในฐานะที่ลูกเนี่ยมองเห็นแล้วเนี่ยก็พัฒนาสติปัญญาพัฒนาไปนะแล้วก็มาเอาสิ่งนั้นนะมาบอกพ่อแม่ว่าอันเนี้ยภาวะอันเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าความรู้สติปัญญาที่ลูกมีเนี่ยมาบอกพ่อแม่เนี่ยอันนี้คือทิศทางของลูกที่จะได้ถือว่าได้ตอบแทนคุณความดีงามเนี่ยจะพัฒนาสติปัญญาความรู้ความดีงามแล้วมาเอาสิ่งนั้นนะมาเล่าพ่อแม่ของเราเนี่ยอันเนี้ยตามเสียงเจ้าไปเอ่ยมันสมดุลกันลูกก็ต้องมีส่วนทางศาสนาเรียกอภิชาติบุตรนี่เป็นต้นตอนนี้คุณบีนบอกว่าฉันชอบพระจันทร์ฉันชอบพระจันทร์มีอยู่ในอัลบั้มความฝันเล็ก2นี่นะวันนี้พี่ก็พูดคนเดียวเลยนะไม่ได้จะคุยอะไรมั้ยจะคุยอะไรมั้งอ่ะอยากจะถามอะไรมดแดงได้นะครับอุตส่าห์อยู่เฉยๆก็จะมากระตุ้นให้พูดอยู่ได้พี่กิ๊กนะทำเวรทำกรรมกับมดแดงอีกแล้วนะไปฟังเพลงฉันชอบพระจันทร์กันต่อเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงเพลงที่2บ้างนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์ที่เมื่อกี้พี่กิ๊กพูดไปนะคะ
ากเพลงรักแววเสียงมาดังว่าฝันไปฉันสร้างพระจันทร์ในใจในคืนที่อาจต้องมองฟ้าที่ไร้จันทร์หากรักค่ำคืนเพลงรักคงไม่ชื่นของฉันจะสร้างฝันให้กับผู้ใอันนี้เป็นอัลบั้มแสดงสดนะแม่แดงนะอาร์ตินังจะอันนี้เป็นปกอัลบั้มโชว์โชว์อัลบั้มนี้นะคะมีเพลงที่ไม่เหมือนกับ Oop If Simulation อยู่ทรงเพลงมันเป็นบรรยากาศมันคือการแสดงสดความฝันเพื่อนฉันกับฉันชอบพระจันทร์ใครที่รู้จัก2เพลงนี้คือ FC มากๆบอกเลยมันซีเครทมากๆเลยนะคะคุณมินให้ไลค์มานะคะแล้วก็ขอบคุณครับนะแล้วก็คุณวุฒิพงศ์ก็ได้ทำการโอ้โหรัวหัวใจมาให้เราอย่างเยอะแยะมากมายตลอดเวลานะคะก็ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ acting พวกนี้มันจะมีผลอะไรต่อวิดีโอจบไปหรือเปล่านะคะมันได้เรตติ้งไงมั้งวุฒิพงศ์มันได้เรตติ้งมั้ยแต่ตอนวันแรกไปดูไลฟ์คนอื่นอะไรเงี้ยเวลาไปกดมันสนุกดีนะมันสวยมันมีความแบบมันมีชีวิตมันมีชีวิตคุณผู้ที่พงฮ่าฮ่าอาจจะเป็นความมันส่วนตัวก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากครับตะกี้คุณลีไม่มีหรอกครับคืออะไรหมายถึงไม่เราคิดว่ามันเป็นเลดอะไรต่ออ๋อไม่มีก็แต่สนุกใช่ไหมคะตอนนี้ก็ไม่ว่านะสนุกวันไหนก็ชอบคุณวิทย์พงศ์ขึ้นรูปนี้นะผมจะคุยกับคุณด้วยต้องระวังตัวตลอดเลยนึกว่าคุยกับสาวอยู่ก็เขาเรียกอะไรนะเพลงชอบประจันเนี่ยตอนเขียนมีความรู้สึกว่าเส้นสายพลิ้วไหวดิดาดีดาดาดาดีดีดีดาดีดาดาดาดีดีดีเนี่ยมูฟเมนต์เนี่ยเห็นไหมดา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 ดีดาดีดาดาดาดีเดดาดีดา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 ดีดาดีเดดาดาดีเดดาดีดาดาดาดีดา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 ใครถ่ายตามเมโลดี้ไปเพราะเลยนะดาดีดีดาดีดา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 ดีดีดาดีอย่างเงี้ยนะเพราะเลยความพลิ้วไหวของเมโลดี้ไอ้สภาพจิตใจต้องดีแล้วแต่งเพลงนี้สภาพจิตใจต้องดีอันนี้พูดเองแล้วก็ตบเองได้เลย อันนี้มันต้องให้คนอื่นมาพูดเลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเพลงก็ได้นะครับเรื่องเพลงมุมมองเรื่องเพลงก็ได้
นั่นหมายเราจะเปิดเพลงไปเรื่อยเราก็เปิดเพลงไปเรื่อยอันนี้อยากฟังอันนี้ยังอ่ะฟ้าคืนของฝนนะอยากฟังส่วนตัวด้วยนะกูไม่ได้บอกว่าก่อนนอนฟังแล้วสงบดีใช่ใช่ใช่หลับง่ายหลับง่ายหลับง่ายแต่ถ้าเปิดเพลงต่อไปตื่นเลยหลับง่ายจะถ่ายง่ายก็แล้วกันนะมันก็อะไรของเขาก็ไม่รู้นะปล่อยเขาเล่นไปเองนะครับไม่มีใครช่วยตบได้ตบเองตบมุกเล่นเองก็ตบมุกเองไปนะจะฟังฟ้าคืนกับฝนมันไม่ได้ชื่อเพลงฟ้าคืนค่ำฝนมันชื่ออะไรนะฝนตกวันฉันสวยเดโมที่เปิดไอ้คนขอเล่นนั่งขึ้นหนึ่งเดโมที่เปิดจะมีการรวมอัลบั้มเร็วๆนี้ไหมครับกำลังคิดกำลังคิดเดี๋ยวผมจะทยอยเดโมของไอ้ก็อุ้มกับมดแดงเขาก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาใหม่เลนมาจะอาจจะไม่รู้จะทำซีดีหรือไม่ทำซีดีก่อนนะกำลังคิดว่าก็เดี๋ยวทำแล้วก็จะทยอยแล้วตอนนั้นก็จะมีน้องออยลี่น้องออยเขาออกมาเป็นเดโมอีกเหมือนกันแล้วเราก็จะทยอยอย่างเงี้ยตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเดโมก็เราก็จะทยอยมาให้ฟังเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าจะมีการรวมอัลบั้มไม่ก็เป็นหมายความว่ามดแดงอุ้มก็เป็นเซตหนึ่งหมายถึงเป็นรวมอัลบั้มยังไงทุกๆเพลงที่เปิดมาใช่ไหมคะวันนี้ขอเดโมด้วยนะคะอ๋อได้ครับดีเลยครับพอดีเราเซตคอมใหม่นะเดโมมันจะหายไปหลายเพลงอยู่จริงเหรอเพราะว่ามันมีอยู่ในแฟลชได้แค่ไม่กี่เพลงอัลบั้มก่อนหน้าผมฟังมาหมดเลยแสดงว่า FC เข้าขั้นเหมือนกันนะหมายถึงมีอันนี้ด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าต้องมีอันนี้แน่ๆเลยแต่ในนี้คุณก็ต้องข้ามก้าวพัฒนาก้าวหน้ามาฟังเดโมแล้วเดี๋ยวเราจะมีค่อยๆมีเดโมออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้จะเป็นอุ้มบนแดงแล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นออยลี่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าเพลงพี่กิ๊กเขาจะมีเงื่อนไขหลายอย่างนะคะคือที่มดแดงกับอุ้มมันได้ออกมาเพราะว่าเราอยู่ใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวแล้วก็เราอยู่ในบ้านกันแล้วก็ก็อยู่ใกล้ๆก็ได้ร้องอ่ะแต่ถ้านักร้องอยู่ไกลก็อีกนานเลยอีกนานเลยมันก็ไม่รู้ทำไงเนาะมันก็ไม่มีข้อมูลไม่เห็นไม่ค่อยเรียกอะไรไม่มีแล้วว่าใครอยากร้องเพลงพี่กิ๊กคือต้องมาอยู่ใกล้ๆกันไม่เป็นพี่ว่ามันเป็นปกติธรรมชาติเลยนะเราเห็นเราจินตนาการเราเห็นเข้าบ่อยๆแล้วได้คุยได้พูดคุยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนี่เป็นต้นจ้อยเงี้ยทะเลาะกันก็มีเพลงถึงแม้บางทีเราบ่นไปอะไรเงี้ยเพื่อนใหม่ที่ผมรู้จักเขาก็ฟังอิมเพรสชั่นเหมือนกันอ๋อครับกระจายไปไกลแต่เราไม่รู้เลยว่าไปไหนถึงบ้างนี่คืออันนี้เป็นจะพูดยังไงดีวะคนมีคนรู้จักเราแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครใช่คุยคงเป็นจริงๆนะเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละท่านคือแต่ละท่านจะมีการรวมเพลงของเดโมอัลบั้มเร็วๆนี้ไหมครับอ๋อรวมเพลงรวมเดโมเหรอครับถ้ารวมเดโมอาจจะมีรวมเดโมคือไงอ่ะก่อนนี้งานที่เราทำแสดงที่ทำมาเนี้ยไหนเนี้ยเดี๋ยวทำมาเสร็จใช่ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็รวมเดโมสนใจไหมคุณบินสนใจไหมเฮ้ยอ๋อเราก็ไลฟ์เดโมขายเลยดิงั้นเออไลฟ์เดโมขายแต่เพลงเต็มก็ค่อยว่ากันเออแล้วถ้าเกิดว่าเออถ้าจริงโปรเจกต์ใหญ่ก็ไปว่ากันเดี๋ยวอาจจะมาคุณบินจะเป็นเออคุณบินจะเป็นสปอนเซอร์ให้โปรเจกต์อุ้งหัวแดงอัดจริงก็ได้ขายฝัน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 ตลอดเลยแล้วก็เมื่อกี้คุณคุยกับคุณบุญพงศ์ว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากนะเราเจอคนเยอะมากที่ฟังแอบฟังงานเราอยู่ตอนนี้ก็เป็นนักแอบไงนักแอบเออทำไมอินเวชั่นเองไม่ปรากฏตัวไม่เปิดเผยเลยนะงงมากอ่ะเออถ้าเกิดเปิดเผยตัวนะเราจะทำงานง่ายกว่านี้นะเราจะทำงานง่ายกว่านี้เราจะรู้ว่าคนฟังเราอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างมีรสนิยมยังไงบ้างเออเนี่ยทำให้เราแบบแต่ว่าเริ่มมีการเปิดเผยตัวบ้างแล้วอย่างเช่นคุณอะไรคอมมี่คุณอะไรอ่ะอย่างนี้คุณวินอย่างเงี้ยคุณวินมา number 1ตลอดเอออย่างเงี้ยรุ่นของแม่ของผมรุ่นเก่าแก่มากไงคุณปอก็มาตลอดเหมือนกันนะคุณปออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เริ่มเปิดเผยตัวกันละแต่ว่าเอ๊ะงงๆนะพยายามเก็บข้อมูลอยู่อยากรู้อยากรู้จักมาพูดคุยกันหน่อยแสดงตัวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีคน
ที่เป็นแฟนคลับมาจริงๆเราจะแบบรวมกลุ่มเหรออ้าวอย่างน้อยรวมกลุ่มอะไรเงี้ยแบบว่าอ้าวถ้าเกิดไปไม่ได้เราเอ้ยเราก็อยากจะเห็นข้อมูลคือเฮ้ยเรามีอีเวนต์เล็กๆไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเฮ้ยคุณมีรับไป20ใบแล้วเฮ้ยเราไปจับแบบหาคาเฟ่สวยๆแล้วก็ริมทะเลจัดอีเวนต์ดีไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในการที่ทำให้เราตัดสินใจหรือยังไงอะไรไปก็สนุกสนานนะคิดในเชิงสนุกสนานอะไรเงี้ยว่ามันเป็นอย่างนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะคุณปอขอริมนั่งหนึ่งเออต้องเปิดทีนะใช่เราก็ต้องเปิดเราเปิดทุกเพลงแหละที่เขาขอริมน้ำคืนหนึ่งเอ้ยอัลบั้ม DXD มันไปไหนไม่รู้อะไอ้ไฟล์อะอ๋อไฟล์ใช่ไหมไม่มีไฟล์ DXD เราไปฟังในอัลบั้มที่มี3เพลงอัลบั้มที่มี3เพลงค่ะกระจ่างไปในน้ำพังหน้ามองลมหนาวเย็นแผ่วกระซิบพรายพรางท่าน้ำรินลองพรางแพรแววยินเสียงทานสั่นซอเบาเบาใต้เงาแสงจันทร์นั่นเสียงนกร้องไกลลึกลับในไพรสงสัยใดกันเสียงนกกลางคืนเสียงจักจั่นหันสาบแลกลิ่นหอมลึกล้ำลอยลมดอกไม้แดนพรมพัดเคล้าตามเพลงนกร้องรำพึงคิดถึงตัวเองมีรักรออยู่ริมน้ำคืนหนึ่งมีแสงจันทร์ส่องมองฟ้าสว่างกระจ่างไปในหัวใจแจ่มพลันยังรักเธออยู่เธอนั้นเป็นคู่คงรักเธอมันต่อไปจะเป็นฉันใดจางไปในหัวใจแจ่มพลันยังรักเธออยู่เธอนั้นเป็นคู่คงรักเธอมันต่อไปจะเป็นฉันใด
ก่อนเข้านอนเลยง่วงเลยเพลงนี้ใช่ไหมก็เป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรอ่ะฮะตอนนั้นนะเพลงริมน้ำคือหนึ่งตอนแต่งมีภาพริมน้ำหรือสถานที่อ๋อจริงๆแล้วจริงเพลงนี้เขียนที่บ้านที่สุขุมวิทเนาะตอนนั้นนะแต่ภาพริมน้ำที่เห็นเนี่ยจำไม่ได้ว่าคิดถึงอะไรนะแต่ตอนที่แต่ก่อนซอยสุขุมวิทที่ผมบ้านผมเนี่ยบ้านเกิดผมเนี่ยมันเงียบอ่ะมันยังไม่เป็นทางลัดเหมือนตอนนี้แล้วมันตอนนี้มันวุ่นวายหมดแล้วเนี่ยแต่ตอนมันเงียบตื่นมาได้เสียงจิกมันแบบสงัดอ่ะมันก็เหมือนบ้านสวนเนี่ยแหละ แต่ว่าเนี่ยแหละเราก็จินตนาการภาพแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนไปลอยกระทงกับแม่นี่ต้องเดินลัดลอดเข้าไปในสวนนะแล้วเป็นคลองเล็กๆเงี้ยแล้วก็ลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยคือบรรยากาศยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ดีนี่มันไม่เป็นถ้าไม่เหลือแล้วมันเป็นป่าจากโอ้ยใครนั่งเรือเคยนะเคยนั่งเรือล่องลัดป่าจากไหมเคยกลางคืนเดินหงายเคยไหมโอ้ถ้าได้นั่งเรือหงายนะเรือลัดป่าจากแสงจันทร์มันลอดเอาจากสวยมากแล้วทำไมเขาต้องไปถ่ายกลางคืนด้วยแล้วทำไมเขาไปกลางคืนอ่ะมันโรแมนติกคือมันโรแมนติกจริงๆนะมันเวลาเดินง่ายๆนะบ้านสวนนี่มันเป็นอะไรที่แบบแสงจันทร์สาดยอดไม้มันสาดไม่กลัวจระเข้อะโอ้ยไม่มีหรอกมันล่องสวนไม่มีหรอกสาดเงาตะกุพี่เห็นตาพี่นะตอนกลางคืนน่ะเขาตาพี่ก็จะมีเตียงประจำเขาอยู่อันเขาก็หันเตียงเข้าสวนเลยนะแล้วก็นอนดูกุหลาบใบจากแล้วก็พระคัมภีร์แล้วแต่ก่อนเขามีแท่อยู่อันแท่ปัดยุงพอเราเห็นทึมๆเนี่ยเห็นควันขึ้นปุยเนี่ยรู้แล้วตายนอนอย่างนั้นถ้าเดี๋ยวจะยินเสียงแท่เวลาเขาแท่ปัดยุงฟิตเนี่ยอันนี้คือภาพบรรยากาศเขาทอดมองไปไกลโบราณอ่ะมันเลยได้ลมจริงๆโบราณได้ลมจริงๆเดินง่ายๆนี่นะมองต้นไม้มองที่มันได้ลมมากก็จำไม่ได้แล้วว่านึกถึงแม่อะไรแต่ว่าเขียนเพลงที่เขียนที่บ้านที่สุขุมวิทก็คุณวินบอกว่าดีครับรวมซิงเกิลออกมาให้ฟังกันก่อนได้ฟังเพลงเดโมฟังก่อนเลยคุณเขียนฟังก่อนเลยครับทีนี้สำหรับคนที่ฟังรายการวิทยุนี่นะโรแมนติกมีเครื่องเคียงไหมครับเดี๋ยวนะตามไม่ทันตามมุกไม่ทันครับโรแมนติกมีเครื่องเคียงไหมโรแมนติกอะไรวะโรแมนติกคืออะไรประจันใช่ไหมประจันเมื่อกี้พูดถึงประจันคืนไหมไม่ว่าแต่ว่ามันเป็นมุกอะแต่ว่าเราไม่เก็ตเราสมองช้าวันนี้คุณสัทธาบอกว่าทำนองลักษณะเพลงไวโอลินริมน้ำคืนหนึ่งพอฟังครั้งแรกจากหนังเรื่องหนึ่งทำให้นึกถึงเพลงเก่าๆคล้ายๆเพลงสมัยครูเอื้อครับแต่ว่าคือผมเข้าใจว่าเพลงคุณพันธ์ฟังจากคุณพันธ์ดังนั้นคุณพันธ์เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์นี่เป็นเพลงประกอบครับค่ะตอนนี้ถามว่าฟังแล้วรู้สึกไงนะอะไรนะนึกถึงเพลงเก่าๆใช่ครับมันมีสำเนียงเก่าๆถึงเพลงเก่าๆโครงสร้างทางเมโลดี้แล้วก็เครียกซิมโบลิกทางดนตรีการใช้ซิมโบลิกทางดนตรีกับความคิดคำนึงอย่างเงี้ยจะได้ยินดาดาดีดาดาดาดีดาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทางความคิดคำนึงอันนี้เวลาเราใช้พอท่อนกลางเนี่ยเข้าไปแหมเอ้ยเมื่อกี้พี่เคยอธิบายใช่ไหมเคยพูดไหมท่อนกลางเนี่ยเราเริ่มใช้วงเครื่องสายขนาดใหญ่เพื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำที่มันไม่ใหญ่คือความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำที่มันไม่ใหญ่แล้วก็อารมณ์ของผู้ดำเนินเรื่องที่ซ่อนไว้ในเสียงไวโอลินเราจะสื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์คือในยะเพลงที่เริ่มต้นคนหนึ่งเนี่ยจะมีเชิงสัญลักษณ์เยอะมากไว้ถ้าเกิดมีใครถามก็จะเล่าแต่รู้สึกเคยเล่าไปแล้วอันนี้ครับมันเป็นวิธีการโบราณคือการเรียบเรียงของผมเนี่ยเพลงเริ่มต้นคนหนึ่งมันเป็นวิธีการโบราณที่เขาในฝรั่งเขาใช้วิธีการแบบนี้กันแล้วก็แต่ตอนนี้เพลงยุคนี้ก็วิธีการแบบนั้นก็หายไปแล้ว
ไม่หายแต่ก็พูดถ้าใครสนใจวิธีการมุมมองในการเรียบเรียงเสียงภาษาเนี่ยก็คุยได้นะครับมาอีกแต่เพราะมันจะเดี๋ยวคนเขาไม่ชอบเขาฟังเพลงดีกว่าคุยอะไรเป็นรู้ไม่เรื่องเรื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มุมมองของคนเรียบเรียงเสียงภาษาโอ้มีอะไรมากมายสนุกสนานในด้านดนตรีวันนี้เพลงเดโมเหลือแค่เพลงลูกทุ่งกับเพลงฤดูร้อนฤดูร้อนหน่อยฮะเพลงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีแต่ว่ามาเปิดฟังเป็นเดโมเอามาแดงพรีเซนต์หน่อยสิเพลงนี้ฤดูร้อนฤดูหนึ่งฤดูร้อนคราวหนึ่งที่บ้านนี้ร้อนมากแล้วก็ออกไปไหนกันไม่ได้ด้วยใช่ไหมบ้านนี้ร้อนมากเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านปูนแล้วก็เป็นบ้านที่อบมากอบมากก็คืออากาศในบ้านร้อนกว่าข้างนอกใช่แล้วเราก็ต้องไปอุดกันอยู่ในห้องเดียวเพราะเราโคตรร้อนเลยเสียงแบ็คกราวตั้งใจให้มีรายละเอียดใช่ไหมแบ็คกราวเพลงไหนครับริมน้ำคืนหนึ่งหรือเปล่าคุณปอขอเลยเสียงแบ็คกราวคือที่เป็นเสียงจิ้งหรีดเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้หรือใช่ใช่ใช่ตั้งใจจะให้มีรายละเอียดใช่ไหมครับบอกบรรยากาศให้มันเป็นบรรยากาศคือเพลงอินเวนชั่นเนี่ยคุณปอครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้ว่าสังเกตเราจะมีบรรยากาศของเพลงเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าบรรยากาศมันมีความสำคัญมากยกตัวอย่างร้านระเบียงน้ำเนี่ยแต่ก่อนผมมีความเชื่อว่าร้านอาหารเนี่ยก็ต้องทำอาหารอร่อยสิไม่งั้นถ้าอาหารไม่อร่อยเจ๊งนะร้านอะไรเงี้ยร้านอะไรนะสมมติเดี๋ยวนี้ร้านอาหารเนี่ยอาหารอาจจะไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าบรรยากาศดีเนี่ยก็อยู่ได้นะครับแจ๋วด้วยนะครับเห็นมาเยอะแล้วครับขอคนยอมจ่ายเพื่อบรรยากาศอันนี้ไอ้คำว่าบรรยากาศเนี่ยสังเกตเป็นพิชชั่นเนี่ยเราพอได้มันมี subject ชัดเจนแล้วเนี่ยบรรยากาศเป็นภาพแล้วแต่เป็น background เนี่ยเป็นภาพเป็นบรรยากาศอาจจะบางทีแบบบางเพลงอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับทางร้องเลยก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับลายร้องเลยแต่ได้เห็นบรรยากาศอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฤดูร้อนเพลงนี้เลยฤดูร้อนเมษาเนี่ยคำว่าร้อนเต็มไปหมดเลย mm-hmm. แต่บรรยากาศเราต้องการให้บรรยากาศมันเย็น mm-hmm. เราต้องการให้บรรยากาศมันเย็นสังเกตไหมอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นมุมคิดทางศิลปะมุมคิดทางงานศิลปะอย่างเงี้ยเปิดเราเปิดดูอะไรก็ได้ฟังเรื่อยดูเลยเพลงนี้ไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันสมบูรณ์ตามมาอยู่เนืองๆอัปเดตเวอร์ชันตลอดเวลาผู้ฟังก็จะมีความรู้ได้อ๋อเดโมมันเป็นอย่างนี้อันนี้เติมนี่หน่อยได้มีความรู้ได้จะฟังผู้ฟังส่วนใหญ่ฟังเดโมไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยรู้นี่ก็ถ้าเกิดมาฟังอิมเมชันเรดิโอแล้วเขาจะได้มีความรู้เรื่องนี้ไปด้วยลองฟังดูครับใจร้อนไม่ยอม
ใจไม่พ้นร้อนรนตามไปความรักในนาร้อนสอนคนอย่างฉันที่เอาแต่ใจเขาเลือกจากไปเพราะความใจร้อนเนี่ยเพลงอะไรเนี่ยความรักในหน้าร้อนความรักในหน้าร้อนเป็นไงครับ นี่คือเดโมนะครับเราก็จะเห็นว่าแม้มีแต่คำว่าร้อนเต็มไปหมดอีฟก็บอกเพลงนี้มีคำว่าร้อนเต็มไปหมดเลยตีเย็นเย็นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะเราเจตนาเนี่ยมันเย็นอ่ะเราไม่อยากจะเขาเรียกอะไรนะก็อยากให้มันร้อนก็ร้อนกันใหญ่ฟังแล้วมันก็ไม่ความร้อนไม่น่าสนทรีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าความร้อนมันต้องมันๆหน่อยอะไรเป็นต้นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอีกเรื่องก็โอเคเดี๋ยวเราคราวหน้าคือรู้สึกคราวหน้าจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ขึ้นเยอะแล้วนั่นแหละก็บล็อกโคลี่ที่รักบล็อกโคลี่ที่รักแล้วก็เพลงอะไรนะครับเกี่ยวกับทำอาหารตอนดึกเพลงคนหิวเที่ยงหลังเที่ยงคืนคุณมีอะไรหิวกันใหญ่แต่ว่า2เพลงนี้วันนี้มันต้องเดี๋ยวครับไปครับหน้ามาใหม่นะคะเพราะว่าซอสเพลงมันหายไอ้นี่เค้าลงเพราะว่าเราไปใช่ๆเราทำคอมใหม่มันก็เลยหายไปเลยเลยหายไปเลยเดี๋ยวต้องไปเอามาใหม่ก่อนนะก็นี่หน่อยก็ดีฉันสงสัยตามองเธอเพลงอะไรอ่ะเสมออยู่นะเพลงอะไร Dancing in the Candlelight เฮ้ยเราไปฟังในเวอร์ชั่นที่เอาเทคมั้ยมีภาพด้วยนะลองดูที่นี่เดี๋ยวนี้เรานี่ลองฟังที่อัดในห้องอัดมาดูก็ดีนะครับเพลงนี้เดี๋ยวคุณบินเดี๋ยวคราวหน้านะครับในนั้นผมบอกคลีอุปมาอุปไมยได้สวยงามดีนะครับเมโลดี้ก็สวยดีครับขนาดเดโมนะเดี๋ยวจะมาเรียบร้อยกว่านี้พี่น้องเปียโนเล่นใหม่ตะกี้เดี๋ยวพี่น้องผมเล่นใหม่ละอันนี้เปียโนเล่นเก่าเปียโนเล่นเก่าด้วยเปียโนเล่นเก่ามีเล่นเก่าเล่นใหม่เล่นเก่าเล่นใหม่คนฟังงงไปหมดเอาจริงไหมแล้วก็ทำไมจะงงอันนี้มันอะไรเพิ่มนะไม่เห็นรู้เลยฟังไม่เห็นรู้เลยสนุกสนานไปฟังเพลง Dancing Under the Candlelight อยู่ในอัลบั้ม Ubi Presentation 2นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเวอร์ชั่นที่เป็น Outtake ให้ฟังกันมีภาพด้วยลองดูครับตัดภาพไปเลยเนี่ยส่งสายตามองเธอเสมอไม่เผลอให้รู้ว่ารักและห่วงใยพักพวกสังคมพาไปคืนนี้เพลงรักความหมายยังรักแต่เธอเสียงพูดของคนกันเองรอยยิ้มหัวเราะสวรรค์คืนนี้ที่เจอฉันห่วงก็เพียงตัวเธอจะรู้สึกนี้หรือเปล่า
สุขก็สำคัญจะรั้งเหนี่ยวไว้ทำไมความเศร้าหมองบทเพลงแห่งรักคืนนี้กังวานดังกองเป็นรังใต้แสงเทียนอย่าให้เพลงรักเราจบไปฉันกวาดสายตามองเธออยู่ไหนอยู่ไหนที่รักที่รักมาสิมาสิสนุกกันฉันขาดคู่ใจเต้นรำอย่าทำเนียมอายอยู่เลคุณบอกเพลงนี้ซาวสเตทซาวสเตทดีมากใช่ครับเจตนาเลยครับเพราะว่าจริงๆมันใหญ่มันแอมเบียนอะไรมันห้องมันใหญ่อะมันควรจะได้อันนี้ซาวสเตทดีมากครับถ้ามีเครื่องเสียงดีๆนะจะเห็นเลยเห็นกันชัดได้ไงมาเพลงนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือว่าบรรยากาศของเพลงนะมันเพลงเนี้ยมันที่ถ้าคิดดีๆมันบรรยากาศนัยยะซึ้งไหมเห็นอย่างเงี้ยเห็นผู้หญิงเยอะมาเต็มร้านเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงของผู้ชายหรือเปล่าถ้าสมมุติผู้ชายร้องมันจะเป็นยังไงผู้ชายร้องมันจะเป็นไงมันก็อีกอารมณ์นะมันก็แบบผู้หญิงแค่ผู้หญิงนั่งหน้ามึง เงี้ย อะไรมึงไม่ห่วงกูเลยเงี้ยมึงเอ็นมึงก็เลยอะไรมึงเอ็นจอยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยกูอยากกลับบ้านหรือง่วง ปล่อยนั่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไปคุยกันเองนะเพราะผู้ชายหรอกก็เพลงเนี้ยบรรยากาศเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะเอาเพลงเดโมยิงเดโมเอ้ยหน้าวันลงนะอีกความลับมีอีกแหละความลับเพลงเพราะมันเยอะไม่แห้บางเพลงก็ยังเปิดเผยไม่ได้มันเปิดไม่ได้โอ้โหคิดดูเปิดไม่ได้จริงลึกลับซับซ้อนมากใช่โอ้โหเพลงเยอะนะคัสสันอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อุปกรณ์นะครับเพลงเดี๋ยวจะมีจะมาทำเขาเรียกมีเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆอยากฟังเพลงอะไรกันอีกไหมคะฟังอะไรอีกครับเพราะว่าเราก็ไลฟ์กันมาชั่วโมงแล้วเนาะ
นี่นี่ชั่วโมงแล้วนะใช่เรามูฟแล้วนะเมื่อยคอมากเลยเพลงไหมกับนี่เอาไหมก้าถามคนฟังไหมเออคนฟังอยากฟังเพลงอะไรนี่คนฟังตั้ง9คนน่าจะมีใครอยากฟังเพลงอะไรเออปิดท้ายให้โอกาสขอกันเข้ามาได้กี่คนมาได้10คนแล้วความรักในสวนขอเพลงความรักในสวนไม่แน่ใจชื่อเพลงเนื้อเพลงก็ต้นไม้เรื่องทีโอ้ยอุ้ยอันนี้เราถ่ายใช่เราเคยลงไว้ใน YouTube แต่เรายังไม่ทำเดโม่เลยเพลงนี้เออจริงคุณศาสดาคะขอไปทำเดโม่ก่อนนะเดี๋ยวขอไปทำเดโม่ก่อนนะครับไอ้นี่มันเป็นแค่อัดเมื่อแดงอัดกับพี่ในที่ครัวใช่ไหมที่ครัวยังมะเร็งใช่ไหมยังไม่มีเวอร์ชั่นที่ร้องเลยด้วยโอ้โหจำได้ไหมฮะคุณศรัทธาติดตามนานมากเลยนะติดตามนานมากตั้งแต่2ปีที่แล้วอ่ะ2-3ปีแล้ว3ปีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเปิดคอนเสิร์ตให้เลยให้ใครเนี่ยคุณศรัทธาเนี่ยโอ้คอนเสิร์ตได้เลยหาร้านกาแฟสวยหน่อยนะฟังนะพอฟังแอบแบบเค้าเรียกอะไรแสดงว่าตามมาฟังทุกเพลงนะเพลงที่นี่แบบซีเครตมากๆเลยเพราะว่าเพลงนี้มันไม่เคยถูกออกมาเป็นอะไรเลยมันแค่แบบลงไปใน YouTube เฉยๆเลยอ่ะแล้วก็มีโอ้โหมีคนมีคุณศรัทธาฟังแล้วจำได้ด้วยเคยฟังไลฟ์ที่สุดอ๋อใช่ไลฟ์เหรอมีไลฟ์มีเราเล่นในไลฟ์ฟิกอิฟลองเหรอใช่อ๋อแล้วก็มีเป็นเดโมเอ้ยไม่ใช่เป็นเล่นที่มดแดงเล่นกับพี่กิ๊กด้วยใน YouTube นะคะเออแต่ก็เป็นเพลงที่ซีเครตแหละมันไม่ค่อยถูกพูดถึงไม่ค่อยได้เล่นอะไรอย่างงี้เออโอ้ยังจำได้นี่แบบว่าสุดยอดเลยนะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอยกไว้คราวหน้าเดี๋ยวทำเดโมให้ก่อนนะคะทำเดโมก่อนนะครับแล้วก็นี่เอ้ยก็ไม่มีใครขอเราก็ปิดฉากให้เพราะโควต้าเราประมาณ1ชั่วโมงนั่นแหละใช่แล้วเราก็จะมาเอ้าวันนี้เราไม่ขายของเลยเออไม่ได้ขายของเลยก็ไม่เป็นไรนะไม่ขายของประชาสัมพันธ์เรื่องเว็บไซต์ก่อนแล้วกันก็ impressionsound.com สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้แล้วก็เรามีขายของในเว็บไซต์ด้วยนะคะก็มีทั้งดาวน์โหลดแล้วก็ซื้อแบบเค้าเรียกอะไรซื้อแล้วก็เราส่งไปให้อ่ะในเว็บไซต์อ่ะค่ะก็สามารถเข้าไปที่หน้าช็อปแล้วก็เลือกซื้อสินค้าของเราได้นะคะนั่นแหละก็จะมาบอกว่าสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้แล้วนะคะได้แล้ว มีความวันนั้นนะมีความพยายามที่เราจะไปไลฟ์ในเว็บไซต์อยู่แล้วมันตะกุกตะกักเราก็เลยกลับมา Facebook เหมือนเดิมใช่แล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังนะคะรายการที่เราไลฟ์ใน Facebook เนี่ยก็ไปดูได้ใน YouTube เรามีทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะคะเนื่องจากว่าเรดิโอมันมีหลายตอนจัดคือมันเยอะมากตอนนี้น่าจะประมาณ number 30ตอนนี้น่าจะ34แล้วคือเราก็ตั้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแหละว่าแต่จริงแต่ไม่มีคนขอถ้าคนขอไปแล้วก็เปิดยาวไม่มีก็บางทีก็2ชั่วโมงมีก็2ชั่วโมงก็ตั้งกันก็มินิมัม2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็ว่าไม่ใช่มินิมัมไอ้แม็กซิมัมคือ1ชั่วโมงมินิมัมคือ1ชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่มีขอแล้วก็ถ้าคนฟังยังอยากคุยกับเราอยากพูดกับเราอยากฟังเพลงอะไรเราก็เปิดให้จนกว่าจะแบบอ่ะเพราะว่าคนสั่งซาไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะผู้ฟังเราก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็ประมาณสัก9คน10ก็โอ้เปิดแป๊บเดียวไม่มีปัญหาครับฟังกันไปเรื่อยๆคุยกันไปฟังไปคุยกันไปอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่มีถึง3ชั่วโมงครั้งนึงนะยังโอ้โห3ชั่วโมงไลฟ์เสร็จต้องไปกินข้าวเลยนะเนี่ย3ชั่วโมงต้องกินข้าวโชว์เลยก็โอเคงั้นจะปิดท้ายด้วยปิดรายการวันนี้ด้วยเพลงอะไรแหงเพลงอะไรดีคะนี่เราฟังแต่เสียงพี่กันมาหมดเลยเนาะมีพี่เพลงมีอะไรอ่ะเอาปิดท้ายขึ้นฝนดีกว่าโอเคเอามั่วมาแล้วคือเพลงนี้ผมชอบปิดท้ายเพลงนี้ดีกว่าแล้วจะลาเลยไหมหรือมันจะตัดเข้ารายการอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าคนฟังเขาจะคุยอะไรกับเราไหมโอเคได้โอเคค่ะไปฟังฟ้าคึมคำฝนเอ้ยฝนตกวันฉันสวยค่ะจากอัลบั้มฮูเลละฮัมส่งเข้าประกวด
เราตรงนี้อยู่ที่ข้างทางยืนทำฟ้าร้องยืนรอเธอใต้ต้นหูกว้างกลัวชุดเปียกก่อนไปถึงงานสั่งสรรงานเลี้ยงรวมรุ่นเพื่อนเราป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเริ่มป๊อกแยะเยอะเกินกว่าเก่าพาลูกไม้ใหญ่แก้วสีเทาพื้นเมืองสตอปักตายบ้านฉันรอคอยวันงานตั้งใจสวยมาตั้งหลายวันรีบมานะรีบมาให้ทันถ้าฉันเปียกปอนงอนนะไม่รู้คิดคิดลุ้นลุ้นรนรนรีบใจร้อนร้อนจังมองรถวิ่งผ่านไปทุกคันผ่านฉันผ่านไปผ่านไปผ่านไปเปาะแปะเปาะแปะฟ้าฝนช่างไม่มีหัวใจขอสวยหน่อยไม่ได้หรือไงวันนี้จัดเต็มเครื่องเพชรเครื่องพลอยกริ๊ง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 ได้ยินเสียงกริ๊งจักรยานนั่นแฟนฉันรีบปั่นตั้งใจไกลมาไกลมาหน้าตาเหนื่อยจังทำไมขับรถคันนี้มาดังที่เธอสัญญาว่าหญิงงามอย่างฉันต้องมีรถหรูคู่กายชมฉันว่าแต่งตัวสวยดีรถคันที่จะมารับฉันวันนี้มันเสียสตาร์ทไม่ดังใจเย็นใจเย็นจักรยานไปก่อนแล้วกันซ้อนท้ายมารีบไปให้ทันยินเสียงแฟนฉันรีบไปรีบไปงอน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 ซ่อนมโหไว้ในความงามอยากจะกรี๊ดให้ลั่นสวนยางก็กลัวเสียแนวไม่เข้ากับชุดทำใจถ้าหากว่าขนตาปลอมจะหลุดถ้าหากว่าชุดจะเปียกฝนไปก็ยังตั้งใจ Show must go onพี่กิ๊กบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงทำนองมาเลอินโดด้วยนะคะนั่นน่ะดาดีดาดาดีดีดีดาดีดาดาดี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 แล้วเขาก็เอาเพลงพวกอินโดเนี่ยมาให้พี่จันเลยแล้วมีชาวบ้านกำลังรำเนี่ยสายตูดไปมาน่ารักมากแล้วก็แบบว่าเออคนนี้เราก็ได้ฟังเพลงอินโดมากมายตอนนั้นฟังอินโดมากมายซึ่งมันก็จะรู้สึกถึงดินแดนแถบใต้มันรู้สึกอย่างนั้นทั้งหมดรู้ว่าเราวางนี่จริงๆดินแดนแถบใต้เนี่ยมันไม่มีเส้นอาณาเขตจริงๆมันเป็นอาณาเขตมันมาวางทีหลังด้านที่หลังจริงๆมันเป็นชาติพันธุ์เดียวกันใช่ใช่ใช่วัฒนธรรมเดียวกันใช่ใช่คุณวินบอกวันนี้นอนหลับแล้วครับเพลงนี้มาก็พร้อมตัวหนังสือวิ่งตัวหนังสือวิ่งก็เอากันครับเดี๋ยวเราก็จะจากลากันด้วยลากันไปด้วยเพลงนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันหน้าเจอกันใหม่ครั้งหน้าครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนโอเคว่ากันไปนะครับอ่ะค่ะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านนะคะขอบคุณนะครับนำเพื่อนคุยกันก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์ impression sound นะคะไปเยี่ยมชมกันได้impression sound เดี๋ยวเราออกจากบ้านได้แล้วนะจะมีแบ็คอะไรดีๆสนุกๆกับแบ็คกราวด์เปลี่ยนแบ็คกราวด์ใหม่เบื่อแบ็คกราวด์ไงเอ้าก็อยู่บ้านให้ทำไงมันก็มีอยู่แค่นี้มุมนี้กับมุมนี้แล้วมุมนี้เดี๋ยวมุมนี้มุมนี้นั่นแหละ2 3มุมถ้าแบ็คกราวด์เจอเป็นชักโครกก็ไม่ต้องตกใจเพราะเราเบื่ออะไรก็โอเค
สวัสดีครับแล้วก็จากลากันเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ